บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดพิษณุโลกคึกคักนะครับมีผู้สนใจยื่นใบสมัครในหลากหลายสาขาอาชีพด้วยกันครับนายพงศักดิ์รัตนะบนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการได้เดินทางนะครับมาดูแลความเรียบร้อยการรับสมัครรับเลือกสอวอตั้งแต่ช่วงเช้าโดยชี้แจงในทางการบริหารจัดการเลือกสอวอการกำหนดเวลาในการเลือกรละเอียดระเบียบขั้นตอน รวมถึงการเตรียมการของคณะกรรมการระดับจังหวัดผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอสำนักงานรัฐเบียนอำเภอผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัดโดยผอกกกตประจำจังหวัดพิษณุโลกครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าทั้ง9อําอำเภอมีการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์อุปกรณ e ์อิเล็กทรอนิกส์อำนนยความสะดวกให้แก่ผู้รับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา พร้อม100%ครับสำหรับอำเภอเมืองพิษณุโลกครับมีผู้มาขอรับเอกสารการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภามากที่สุดถึง142รายอำเภอพมพิราม38รายอำเภอนครไทย34รายตามลำดับรวมผู้ที่สมัครตั้งแต่วันที่10ถึง17 พฤษภาคม2567ประมาณ340รายโดยก่อนหน้านี้จังหวัดพิษณุโลกได้มีการประชุมคณะกรรมาการระดับจังหวัดอำเภอซักซ้อมการรับสมัครสวขั้นตอนสุดท้ายและมีการคลิกออฟให้ทุกฝ่ายทั้งผู้สมัครเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมโดยยังมีผู้ที่สนใจมาติดต่อขอรับใบสมัครอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำครับว่าขอให้ผู้ที่จะรับสมัครรับเลือกสวทุกรายตรวจสอบคุณลักษณะต้องห้ามให้ดี กับขอให้ศึกษาวิธีการแนะนำตัวนะครับให้ดีก่อนเช่นกันครับ20กลุ่มอาชีพหรือความเชี่ยวชาญนะครับซึ่งค่อนข้างจะหลากหลายมากแล้วก็เท,ท่าที่ทราบเนี่ยมีประชาชนที่สนใจมายืน่นมาติดต่อขอรับใบสมัครเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักทะเบียนจำนวนหนึ่งครับก็พอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าในขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการติดต่อมาขอรับใบสมัครได้จนถึงวันที่24แล้วก็รับสมัคร ในวันสุดท้ายวันที่24พฤษภาคมนี้ครับท่านผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาประเด็นแรกก็คือขอให้ท่านตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าการสมัครนั้นสมัครได้เพียงหนึ่งอำเภอและหนึ่งกลุ่มอาชีพเท่านั้นเมื่อสมัครแล้วถ้าผู้ในการเลือกดําเภอเนี่ยออกใบรับใบสมัครก็จะไม่สามารถถอนการสมัครได้นะครับแล้วถ้า หากมาตรวจสอบพบว่าท่านไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้ครับและการแนะนำตัวการแนะนําตัวจาขนาดนี้ทางกรกะตได้ออกระเบียบในเรื่องของการแนะนําตัวของผู้สมัครซึ่งมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการแนะนําตัวโดวยใช้เอกสารขนาด A4 ประมาณ2หน้านะครับซึ่งจะระบุข้อความเท่าที่จําเป็นเกี่ยวกับตัวของผู้สมัครเนี่ย ซึ่งจะไปแนะนําตัวเช่นไปติดป้ายโฆษณาหาเสียงอะไรนี้จะทําไม่ได้ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งสอสอหรือท้องถิ่นนะครับต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับที่จะ